So stop filming here. Okay. Because here is a checkpoint. Okay, there's a checkpoint. Then stop. Nice to meet you. Finally, after lots of talking. How's the situation here now? Big cities like Kabul, Herat. Okay. โรงแรมนี่คืออยู่หลังกรงเหล็กกับประตูเหล็กนะคะ Gobi Palau Gobi Palau Maybe correct, maybe not สวัสดีค่ะเดี๋ยวมิ้นกำลังจะเดินทางไปที่ประเทศอัฟกานิสถานค่ะจริงๆประเทศนี้นะคะเป็นประเทศที่อยากไปมานานมากตั้งแต่สมัยก่อนโควิดวางแผนเรียบร้อยแล้วทริปก็ล่มไปนะคะอัฟกานิสถานเนี่ยหลายๆคนเวลาพูดถึงก็จะนึกถึงสงครามเนาะแต่จริงๆแล้วที่นี่เนี่ยมีภูมิประเทศที่สวยมากๆนะคะถ้าลองไปเซิร์ชดูนะรูปที่ทำให้มินรู้สึกอยากไปอ่ะคือรูปทะเลสาบสีฟ้าแบบกว้างใหญ่มากแล้วก็มีเรือเป็ดปั่นอยู่ตรงนั้นนะคะและนอกจากนี้ที่นี่นะคะก็จะมีพระพุทธรูปที่บามิยันที่นั่นเนี่ยก็จะมีโรงเรียนซึ่งอยู่ในถ้ำนะสอนโดยผู้หญิงค่ะนอกจากนี้นะคะทุกคนที่เคยไปอัฟกานิสถานก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคนที่นั่นเนี่ยคือน่ารักที่สุดเป็นมิตรที่สุดแล้วก็ดูแลแขกดีที่สุดค่ะแต่ว่าถึงจะเป็นอย่างนั้นนะคะทริปนี้เนี่ยมินก็มีการเตรียมการเยอะมากเลยเนื่องจากสถานการณ์ในอัฟกานิสถานเนี่ยมันค่อนข้างไม่ค่อยแน่นอนนะเนาะมินก็จะคุยกับไกด์ตลอดว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้เป็นยังไงบ้างต้องแต่งกายยังไงพกเงินแบบไหนต้องเตรียมอะไรเป็นพิเศษอะไรทำได้แล้วก็อะไรห้ามทำเนี่ยค่ะการเดินทางไปอัฟกานิสถานวิธีที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นการบินไปที่ดูไบมินก็อีเมลไปถามสถานทูตแล้วเรียบร้อยนะคะเขาบอกว่าให้เอาผลตรวจโควิดไปภายใน96ชั่วโมงรูปถ่ายเงินประมาณ 130-150 เหรียญนะคะแล้วก็มีใบจองทัวร์เท่านี้ก็เรียบร้อยก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่กรุงคาบูประเทศอัฟกานิสถานกันนะคะได้วีซ่าอัฟกานิสถานมาแล้วค่ะเป็นวีซ่าท่องเที่ยว30วันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะก็จะบินเข้าคาบูตอนประมาณ10โมงกว่าเนาะการแต่งกายในกรุงคาบูเนี่ยยังไม่เคร่งมากนะก็คือว่าสามารถใส่แบบเสื้อแขนยาวจนถึงนี่คุมสะโพกแต่กางเกงยีนได้แล้วก็มีฮิญาบคุมคอนะไม่ต้องปิดอะไรคือหน้าเปิดไว้ได้อันดับแรกพอลงเครื่องปุ๊บหวังว่าเธอจะราบรื่นแล้วก็ไปตลาดไปเดินซื้อเสื้อผ้าอย่างเงี้ยค่ะมีคนมารับได้นะคะเหมือนเดินออกมาที่ลานจอดรถอะอย่างนั้นนะ How are you doing? I'm fine. Yeah? It was great to meet you. Nice to have you here. Finally, after lots of talking.
คุณกูนี่เป็นไกด์ที่เพื่อนมินแนะนำมานะคะคนนี้โอเคมากๆเดี๋ยวเราไปเข้าเมืองกันค่ะHow's the situation here now? Big cities like Kabul, Herat, and the cities are okay. Mm-hmm. So there was no any bombing or suicide. Yeah. But the countrysides, no. The main road from one city to another city mm-hmm. is all Taliban. It's all blocked? All blocked like and Taliban. That's why we fly? Yeah. I was like watching in the news that they said like Taliban is coming close to Kabul as well. Oh, there are some districts of Kabul because Kabul is very big. Uh-huh.But it's the city, it looks like. It's a city. In the city, people are, have their normal life as well. Mm-hmm. I would like to try like street food though. Yeah, you will try. You will. What are these? These are mosque? Wedding halls. If you are still single, you can have.If I'm still single, I can come here and get married. Yeah, get married. You need to find me a guy. You know, you will get also some cash. The man will buy you lots of gold for you. Yeah. And maybe we can make a deal. You can make a deal. Okay. It's a wedding palace. How come that's so big? Yeah, you can invite 2,000 people.So like marriage here is massive, it's something massive. So big. And the groom is crying, the others are celebrating. Why? Because they spend a lot of money? He spent all his money. Hotel นี่คืออยู่หลังกรงเหล็กกับประตูเหล็กนะคะความเจ๋งของโรงแรมนี้ก็คือว่ามันไม่มีป้ายบอกหน้าโรงแรมนะคือนี่ตอนเลี้ยวเข้ามามียังงงเลยว่านี่คือเลี้ยวเข้ามาที่ไหนมันเป็นแค่ประตูเหล็กอย่างเดียวเลยคนไม่สามารถอยู่ดีเดินเข้ามาแล้วจองได้หรืออะไรได้ต้องผ่าน organization อะไรทั้งหมดเพราะฉะนั้นเขาจะรู้หมดเลยว่าแขกแต่ละคนเนี่ยเป็นใครมาจากไหนมันก็เลยปลอดภัยมากมากนี่ก็คือห้องวันนี้นะคะอยู่สบายน่าจะโอเคอยู่มีเรื่องที่ยังไม่ได้เล่าให้ฟังเยอะเลยแต่ว่ายังจะไม่เล่าค่ะเพราะเดี๋ยวจะเก็บจัดของอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็จะไปที่ตลาดกันเพราะว่าจะต้องไปซื้อเสื้อผ้าเพิ่มนะคะคือก่อนจะไปตลาดเรามากินข้าวกันก่อนเพราะว่ามินหิวมากมินWhat's your name againมาหนีแล้วก็คุณอาบูฟาสนะคะและนี่ก็คืออาหารที่มาในถาด This is called Oshan Inside is vegetable There's no meat here นี่คือเกี๊ยวชื่อดังเป็นเกี๊ยวแบบข้างในเป็นหอมใหญ่อะค่ะIt's really goodIt's spicy. แป้งก็จะนุ่มๆ มีกลิ่น Are you sure there's no meat inside? No, this is different. Yeah? This is mantu and inside is meat. All right, I think it's like, yeah, it's mantu. It's mantu. Because I can smell some meat. Yes. อันนี้คือมันทูนะคะก็คือดัมปลิงนั่นเองเกี๊ยวเนื้อมีกลิ่นแบบมะเขือเทศน้ำมันเผ็ดนิดนึงไม่คาวเลยอร่อยมากเดี๋ยวไปกินต่อก่อนนะจ๊ะ And how do you call this one? Qabli. 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 Yes. What kind of meat is it? It's lamb. Oh, okay. เป็นลามนะคะ Just for me, จะดมแบบประชาชนมีความเป็นบิรยานี่มีแบบกลิ่นเครื่องเทศนะคะเป็นเครื่องเทศเป็นเอกลักษณ์มากเลย Yes.You understand? Yeah. You're like, yes, yes. Okay, go. Gobi Palau. Gobi Palau.
maybe correct maybe not ไปตลาดกันค่ะ is this like the center of the city not the city center but the name of this area is Shahr now means new city uh-huh. most of the rich people they are living in this area rich people like what do they have their own business shopping malls they own a shopping mall yeah a lot of apartment for renting How much is general the amount of the money that people make a year? The average is like $300 per month. So it's not that bad. Just stop filming. Okay. ตอนนี้นะคะเขาก็จะมีการปิดถนนกันด้วยนะเพื่อให้แบบ VIP ผ่านนะ So every time VIP want to pass, they have to close down the street. Yeah. In Afghanistan, we have a lot of VIP. Okay. I heard that here is like very corrupt country. Yeah. Is it necessary to corrupt a little? Like if you want something, you have to pay a little, right? Like bakshish. We call it bakshish. I know it. But 1 year ago, we changed our office from the first street to the second street. He told me you have to pay some bakshish. And I said, how much? He said like $80 or $70 for one sign. Oh my God. I don't like to pay. And I will follow the rules, but he said, okay, you can walk. We say like you can walk. So it's like you go. Yeah. Go. You can find a way. You know, for one sign, I didn't pay like $80 or $70 for to that guy, and I spent. I remember maybe like $1,000. Okay, just so stop filming here okay. because here is a checkpoint. Okay, there's a checkpoint. Then stop. Yeah. So cool. คือเราเดินอยู่นี่มิ้นน่าจะรู้สึกเหมือนว่ามิ้นอยากอยู่ปากีสถานเพราะว่าที่ปากีสถานคนก็จะแต่งตัวแบบ traditional แบบนี้แล้วก็หน้าตาเขาด้วยหน้าจะเป็นแบบบางคนก็คือHow many tribes are there here? We have a lot of different tribes, but the majority is Pashtuns. The second tribe is Tajik, the third is Hazara, okay. and the fourth is Uzbek. So, are you Pashtun? And my grandfather was Tajik, but he got married Pashtun. Like. Oh, okay. Oh, look at this. Look at I want to eat everything. Yeah, you can eat. Wow.ถ้าจะเห็นนะคะในคาบูเนี่ยผู้หญิงก็จะแต่งตัวกับแบบเฟี้ยวฟ้าวมากเนี่ยก็คือแค่ปิดก้นมีผ้าโพกหัวนิดหน่อยแล้วก็จะใส่สีอะไรก็ได้อะไรยังไงก็ได้นะค่อนข้างชิลมากๆเลยเดินอยู่ในสรรพสินค้าของอัฟกานิสถานหาชุดอารยาสีดำนี่ขนาดดำนะเพราะวันอื่นเป็นสีอื่นเลยนะคะสวยเลยอะLike black. Okay. What about this one? It's not okay. It's not good for you. Maybe black or some very like dark color. Why? Like colorful. Because it's you know. It's Draw attention. Yeah, attention. Okay, cool. So รอดูว่าเราจะได้ชุดอะไรกลับไปเมื่อกี้ค่าเสื้อผ้า How much is it in dollars though? 30 maybe. Maybe yeah.ราคาน่าจะประมาณ30 เหรียญนะก็ประมาณ900 บาท Let's buy some SIM card I've been reading they said like according to Taliban the girl shouldn't be seen by a moon nor a sun so you should keep your girls at home yeah and also that if some woman wants to go outside they should go with some relative like father brother or husbandOtherwise, if they see a woman is alone walking, uh-huh. it's a problem. ได้เสื้อผ้าแล้วก็มาซื้อซิมการ์ดค่ะนี่ก็คือวันแรกที่อัฟกานิสถานจัดการตัวเองก่อนตอนนี้คือแยกที่ Vice President จะผ่านนะเขาบอกเขาเห็นทุกวันเพราะว่า Vice President ก็คือใช้ถนนนี้ทุกวันนะคะ And also when the President wants to go to different provinces I think the President has maybe around 400 bodyguards He's a wanted man Yeah
อันนี้เขาใช้จิ้มซิมนะคะก็เลยบอกเขาว่าน่ารักจังเขาก็เลยให้มาActually, we have a time for football. Okay. Not for alcohol. ก็คือเดี๋ยวเราจะกลับที่พักแล้วนะคะเพราะว่าจำไม่ได้เลยว่าที่พักอยู่ตรงนี้เนื่องจากว่ามันลึกลับมากๆดูนะคะไม่มีป้ายไม่มีสัญลักษณ์อะไรทั้งสิ้นเห็นไหมคะไปพักก่อนนะเดี๋ยวคืนนี้มาเล่าให้ฟังวันนี้เป็นวันแรกที่มาถึงคาบูเนาะจริงก่อนมาก็ค่อนข้างกลัวก็ปฏิเสธไม่ได้แหละก็พอมาถึงบรรยากาศในเมืองก็ยังโอเคมากๆนะคนก็ใช้ชีวิตตามปกติค่ะสังเกตจากการเดินในเมืองก็จะเห็นผู้หญิงอะที่แบบแต่งตัวแฟชั่นมากสิ่งเหล่านี้จะหายไปทันทีถ้าตาลีบันมานะไกด์ทั้งสองคนนะคะก็คนหนึ่งคือมีวีซ่าแล้วก็เตรียมถ้าสถานการณ์ไม่ดีก่อนกันยาก็น่าจะย้ายออกหมดเพื่อความปลอดภัยนะเดี๋ยวเอาอวดชุดนิดหน่อยนี่คือชุดที่ซื้อมาก็อันนี้สำหรับไปฮารัตนะคะฮารัตเนี่ยเขาบอกว่าให้แต่งดำเลยต้องแต่งดำแล้วก็จะได้ไม่เด่นแต่ว่าผ้าพันคอสีอะไรก็ได้ก็เลยซื้อสีน้ำตาลมาดูเป็นคนไม่ชอบใส่สีดำก็เลยซื้อสีนี้มาก็น่าจะโอเคอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปสตรีทฟู้ดกินเต็มสูบอัดให้แน่นเพราะวันนี้เดินผ่านเห็นหลายร้านน่ากินมากๆนะไว้เจอกันพรุ่งนี้ค่ะ